โอเคค่ะเมนูแรกที่เราจะทำวันนี้นะก็เป็นข้าวผัดนะก็เป็นอะไรง่ายๆแหละกินอะไรง่ายๆนะคะก็อย่าไปทำอะไรให้มันยุ่งยากนะคะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะอันนี้ก็รุ่งไข่ที่จะใส่ในข้าวผัดให้มันมีรสชาติเค็มๆนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยเนาะตีไข่รุ่งไข่แล้วก็ตีให้อันนี้ประมาณหนึ่งแผ่นนะคะนี่ก็เป็นหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนิดนึงที่เราเตรียมไว้จะใส่ข้าวผัดนะคะนี่ก็เป็นข้าวที่เราตักออกมาจากหม้อให้มันแบบมีความเย็นๆนิดนึงเวลาเอาไปผัดมันจะได้ไม่แฉะนะใส่กระเทียมก่อนนะเราไม่ชอบตำอ่ะเราชอบกินกระเทียมที่แบบมันสามารถเคี้ยวได้เราชอบกินกระเทียมก็แบบคือใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะเป็นแบบแว่นๆเป็นหั่นซอยๆเอาหอมใหญ่ไปผัดนิดนึงนะกับกระเทียมเมื่อกี้นะตอนนี้นะคะเหมยก็ใส่ไข่ลงไปแล้วนะแต่ว่าจะแยกข้าวกับไข่ไปก่อนนะคะเพราะว่ากลัวข้าวแฉะเกินไปนะอันนี้ก็จำมาจาก YouTube เหมือนกันนะคะเคล็ดลับนี้ก็ได้มาจาก YouTube นั่นแหละนะก็ผัดต่อกันเลยจ้าโอเคตอนนี้ใส่ผักใส่ไม่ใช่ผักไม่มีผักเรียกว่าผักได้ก่อนเนี่ยหอมใหญ่นะคะกับมะเขือเทศนะคะก็ผัดต่อชิ้นนิดนึงก็ปิดแก๊สนะคะเป็นอันเรียบร้อยเด้อเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราก็คือข้าวผัดตามมีตามเกิดนะจ๊ะต้องบอกว่าตามมีตามเกิดจริงๆเพราะว่าของในตู้เย็นมีเท่านี้นะคะก็ได้อยู่นะได้อยู่นะทุกคนรสชาติก็อร่อยอร่อยไม่รับรองนะคะก็เมนูต่อไปก็คือตำแตงยั่วๆจ้ามาจ้าเมนูต่อไปก็คือตำแตงนะจ๊ะนี่พริกขนาดนี้พอหรือเปล่านะตำเลยทุกคนกล้องโฟกัสหรือเปล่านะอันนี้คือแตงกวาที่เราสับไว้นะคะแล้วก็อันนี้คือปลาหมึกลวกนะคะที่เราจะใส่แตงกวานะคะเริ่มกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าตำแตงยั่วๆเสร็จแล้วจ้านี่จะให้ดูซะก่อนใส่ปลาหมึกด้วยคือแบบกินมากแล้วก็แบบแซ่บเวอร์นะนี่นะคะใส่ปลาหมึกด้วยอร่อยอ่ะแซ่บอ่ะอยากกินข้าวแล้วในตอนเนี้ยโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปทำกับข้าวตำแตงยั่วๆพอกริบๆของเหมยนะคะก็มันเป็นครั้งแรกกับทุกคนที่แบบได้มาทำกับข้าวได้มาทำอาหารอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกรู้สึกว่าอาจจะเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะก็เป็นคลิปประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเหมยนะคะวันนี้เหมยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะติดตามชมกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เหมยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย